เรารายงานกันไปแต่ละวันจะเห็นว่านอกจากฝั่งของตำรวจโดยเฉพาะตำรวจปคบแล้วเนี่ยนะฮะมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีผู้เสียหายเข้าไปร้องก็คือทางด้านของสคบเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มผู้เสียหายเข้ารวมตัวกันไปครับไปกับทางด้านคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์ในฐานะประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และศูนย์ข่าวต้านโกงบอกว่าอยากจะให้สคบเนี่ยตรวจสอบหลักๆนะ3เรื่องด้วยกันคือ1ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนว่าบริษัทดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจตามกฎหมายไหมตรวจสอบดำเนินการว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองบริโภคหรือไม่และตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรืออาจจะมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสคบหรือไม่ขณะเดียวกันคุณกฤตอนงค์เนี่ยฝากไปถึงบรรดาผู้ที่เป็นดาราด้วยนะบอกว่าจะลอยตัวไม่ได้ฮะลอยไม่ได้ค่ะเปรียบเทียบของแม่ทีมเปรียบเทียบดาราเหมือนแม่ทีมขายตรงคนเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือคนเหล่านี้ขายอะไรคะขายชื่อเสียงนะคะเวลาคุณได้คุณเอาแต่เวลาคุณเสียเนี่ยแหละค่ะบทเรียนของการได้สูญเสียด้วยกันนะคะฉะนั้นวันนี้คุณขายเครดิตตัวเองคุณขายความเชื่อตัวเองคุณขายความน่าเชื่อถือตัวเองคุณก็ต้องรับผิดรับชอบในสิ่งที่คุณขายด้วยในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของลักษณะผู้ร่วมขบวนการนะคะถ้าวันนี้คุณทำให้เขาเชื่อถือด้วยก็เท่ากับว่าการขบวนการนี้คุณมีเป็นตัวประกอบร่วมด้วยอะค่ะถ้าไม่มีคุณความน่าเชื่อถือนั้นมันอาจจะน้อยลงไปกว่านี้ไม่ได้มากเท่านี้อะไรขณะเดียวกันฝั่งของสคบคนที่มารับเรื่องก็คือคุณจิตติพัฒน์บุญสมนะฮะผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะฮะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยฝั่งของสคบไม่นับตำรวจอันนั้นปคบนะฮะสคบเองมีผู้เสียหายที่ร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ปี63 15รายความเสียหายรายหนึ่งประมาณ 200,000 บาทบางคนร่วมล้านบาทหลังจากสคบได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางผู้เสียหายจาก15รายยุติเรื่องไปแล้ว12รายอีก3รายเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจานะฮะส่วนของผู้เสียหายล็อตใหม่ที่อาจจะเตรียมที่จะเข้ามาร้องเรียนกับสคบก็เดี๋ยวจะรับเรื่องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยที่สัปดาห์นี้ฮะสคบจะลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบริษัทและสัปดาห์หน้าเตรียมที่จะเชิญบอสรวมถึงบอสดาราต่างๆมาให้ข้อมูลฮะหรือไม่เป็นการเข้าระบบขายตรงหรือไม่นะฮะมีการชักชวนไปให้ร่วมลงทุนเป็นลักษณะเครือข่ายมีการแบ่งผลกำไรส่งต่อขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาในส่วนของแม่ขายเป็นลำดับชั้นหรือไม่ตรงนี้เราจะลงเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งแม้ว่าสคบดำเนินการแล้วเนี่ยจะผิดพ.ร.บ.ขายตรงระดับแบบตรงเนี่ยเรายังจะประสานงานกับทางตำรวจ DSI ในการตรวจสอบเรื่องการลักษณะการช่อกงประชาชนอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสคบดูแลนะฮะแล้วก็จะดำเนินการแบบเคร่งครัดครับพูดถึงสคบหลายคนก็นึกถึงอะไรโร่รางวัลไงที่ให้ไปบริษัทเนี่ยค่ะซึ่งสรุปมอบให้เมื่อไหร่เพราะเราฟังคุณปิงเล่าแล้วตามข่าวคุณผู้ชมซึ่งสคบเป็นคนเปิดเผยเองว่ามีผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนกับสคบตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาใช่ค่ะ15รายปี63นะไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมแล้วการมอบโล่ให้เมื่อไหร่อ่ะมอบโล่ใช่ไหมเดี๋ยวฟังการชี้แจงสคบหน่อย คุณจิตติพัฒน์บอกแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ทำคุณประโยชน์ในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 และบริษัทนี้เนี่ยมีการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้ารับความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วตอนนั้นยังไม่มีเรื่องร้องทุกข์ของบริษัทนี้ปรากฏขึ้นมาเอาแสดงว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวหรือเปล่าช่วง63 64หรือเปล่าใกล้ๆกันนะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงปี64เป็นช่วงโควิดแพร่ระบาดแล้วการจัดงานมอบโล่เนี่ยจัดปี65เพราะว่า64มีโควิดขยับมามอบโล่ปี65
เนี่ยจึงเป็นไปได้ทางด้านสคบ.บอกนะคุณจิติพัฒน์บอกอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในช่วงนั้นเท่ากับว่ามีประชาชนไปร้องบริษัทนี้ปี63แล้วเราก็เจอโควิดช่วงนั้นช่วง63 64มันก็เลยคาบเกี่ยวพอโควิดมาอะไรต่างๆมันหยุดชะงักการตรวจสอบของสคบ.ก็อาจจะหยุดชะงักด้วยแล้วก็การจัดงานมอบโล่เนี่ยปี64จัดไม่ได้ไป65แทนก็เลยมา65ก็เลยมามอบ65แต่โควิดอ่ะต่อให้ไปทำงานไม่ได้อ่ะก็ work from home นะก็ทุกบริษัทแล้วข้อมูลมันก็ลิงก์ถึงกันไหมอันนี้ถามท่านเพราะอะไรเมื่อวานน่ะสคบชี้แจงว่าถ้าบริษัทนี้ผิดจริงจะยึดเอาโล่คืนประชาชนก็ถามกลับไปที่สคบอีกว่าอ้าวท่านไม่ตรวจสอบก่อนมอบให้เขาล่ะแล้วจริงท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยอมรับว่ามีข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี63แต่ท่านมอบโล่ให้หลังปี63ไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะเท่ากับว่าท่านไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเลยสรุปคำว่าคาบเกี่ยวเนี่ยคาบเกี่ยวแบบไหนยังไงใช่คาบเกี่ยวแต่ถ้าหลังจากนั้นเท่ากับว่าท่านก็ต้องตรวจสอบก่อนไหมก่อนจะให้โล่รางวัลใครอ่ะแต่ในเมื่อมอบไปแล้วตอนนี้ก็คือต้องให้กรรมการพิจารณานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบริษัทมีการกระทำที่เสื่อมเสียต่อตราสัญลักษณ์สคบก็พร้อมที่จะปลดตราสัญลักษณ์แล้วก็เรียกคืนโล่ฮะคือไม่ได้จี้แค่สคบเพราะอะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะเอาจริงคือการที่ได้รับโล่รางวัลจากสคบหน่วยงานที่เหมือนคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานที่มาจากภาครัฐเหมือนยิ่งเป็นการการันตีให้บริษัทที่เขาได้รับรางวัลนะคะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเราถ้าสมมติอยากไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับโล่จากสคบได้รับโล่จากอย.ก็กล้าซื้อดิอยากซื้อใครจะไม่มั่นใจถูกไหมเหมือนมีแบบรางวัลการันตีให้ไว้แบบนี้นะคะเนี่ยต้องตรวจสอบกันต่อไปคุณผู้ชมฮะ